สวัสดีครับผมเตนในมดครับเชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยตอนที่ซื้อ iPhone รุ่นใหม่มาเนาะก็อาจจะงงหาวิธีปิดเครื่องไม่ได้รีสตาร์ทเครื่องก็ไม่ได้บางคนกดปุ่มตรงเนี้ยค้างไว้ก็กลายไปเรียก Siri เฉยเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพามาแนะนำวิธีการปิดเครื่องแล้วก็การกดรีสตาร์ทเครื่องทำยังไงไปดูเลยครับอธิบายก่อนนะครับการปิดเครื่องกับการรีสตาร์ทเครื่องต่างกันนะการปิดเครื่องก็คือเรากดปิดแล้วคือปิดเครื่องไปเลยอ่ะเราเลื่อนตรงนี้ปั๊บเนี่ยคือเครื่องดับไปเลยเครื่องจะไม่เปิดใหม่ละแต่ว่าถ้าการรีสตาร์ทเครื่องก็คือพอเราปิดเครื่องปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเครื่องอ่ะก็จะเริ่มการทำงานใหม่เองอ่ะสองวิธีนี้แตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปิดเครื่องก่อนนะครับสำหรับวิธีการปิดเครื่องนะครับก็ให้กด2ปุ่มพร้อมกันนะก็คือปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับกดแช่ไว้อย่างนี้นี่ก็จะมีคำว่าเลื่อนเพื่อปิดเครื่องเราก็เลื่อนปิดได้เลยนะตอนนี้เครื่องจะปิดละการปิดเครื่องแบบนี้ก็คือเครื่องจะปิดไปเลยนะครับจะไม่ได้เริ่มการทำงานใหม่ส่วนถ้าเราอยากเริ่มการทำงานใหม่ก็กดปุ่มตรงนี้ครับปุ่มข้างนี้ค้างไว้จนกว่าเรากู Apple จะขึ้นนะฮะนี่นะครับก็รอจนกว่าเครื่องจะเปิดใหม่นะครับนี่เมื่อกี้ก็เป็นวิธีการปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องใหม่นะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนะครับสำหรับวิธีการปิดเครื่องก็กดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่มด้านข้างค้างไว้นะครับกดอย่างนี้พอมีคำว่าเลื่อนเพื่อปิดเครื่องมาแล้วก็เลื่อนปิดได้เลยสำหรับวิธีต่อมานะครับเป็นการรีสตาร์ทเครื่องนะก็คือการเริ่มการทำงานเครื่องใหม่วิธีนี้จะไม่เหมือนการปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องก็คือเราปิดไปเลยแต่ว่าการเริ่มการทำงานเครื่องใหม่ก็คือเครื่องจะดับแป๊บนึงแล้วก็เครื่องจะเปิดขึ้นมาอีกครั้งเอาไว้ใช้ตอนที่เครื่องค้างหรือว่าใช้งานไม่ได้วิธีการก็คือให้กดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแบบเร็วนะครับแล้วก็มากดที่ปุ่มด้านข้างค้างไว้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูเพิ่มเสียงลดเสียงรับปุ่มด้านข้างค้างไว้แบบนี้กดแช่ไว้เลยครับจนกว่าเครื่องจะดับแล้วก็มีโลโก้ Apple ขึ้นมานี่พอมีโลโก้ Apple ขึ้นมาเราก็ปล่อยได้เลยจนกว่าเครื่องจะเปิดใหม่นะครับนี่นะครับเครื่องก็จะเปิดขึ้นมาใหม่ก็ปลดล็อกแล้วก็ใช้งานได้เลยเดี๋ยวจะทำวิธีการรีสตาร์ทเครื่องให้ดูอีกรอบนะครับก็กดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแบบเร็วๆนะครับแล้วก็กดปุ่มด้านข้างค้างไว้เพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มด้านข้างค้างไว้แบบนี้ครับจนกว่าหน้าจอนี้จะดับลงไปแล้วก็มี Apple Logo ขึ้นมากดค้างไว้เลยครับไม่ต้องปล่อยนี่ก็สามารถรีสตาร์ทเครื่องได้แล้วครับสำหรับอีกหนึ่งวิธีที่อยากแนะนำนะครับโดยที่ไม่ต้องมากดปุ่มด้านข้างให้เสียเวลาแล้วก็งงแบบเหมือนที่ผมแนะนำก่อนหน้าก็คือเราตั้งค่าปุ่ม Assistive Touch ขึ้นมาเลยแล้วก็แตะปั๊บเนี่ยเครื่องก็จะรีสตาร์ทใหม่วิธีการตั้งค่าง่ายมากครับไปที่การตั้งค่าเลื่อนลงมาครับไปที่การช่วยการเข้าถึงสัมผัสตรงนี้นะครับ Assistive Touch แตะไว้ก่อนแล้วก็เลื่อนเปิดนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีรูปแบบการกำหนดว่าเราจะแตะปุ่มยังไงนะฮะอันนี้ผมแนะนำเลยว่าให้ใช้วิธีการแตะ2ครั้งเพื่อให้รีสตาร์ทเครื่องใหม่ก็แตะตรงนี้ครับแตะ2ครั้งตรงนี้เลื่อนหาคำว่าเริ่มการทำงานใหม่อ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปที่หน้าจอโฮมนะครับผมก็จะแตะปุ่มนี้นะครับปุ่ม Assistive Touch 2ครั้งตึ๊บๆก็จะมีเมนูขึ้นว่าเริ่มการทำงานเครื่องใหม่ก็แตะได้เลยครับเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลามากดปุ่มด้านข้างเหมือนวิธีก่อนหน้านี้มันสับสนมากเลยครับสำหรับวิธีนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำวิธีการปิดเครื่อง iPhone แล้วก็การรีสตาร์ทเครื่อง iPhone แต่ละแบบนะเอาไปใช้กันได้เพราะบางคนเนี่ยก็กดปิดเครื่องไม่เป็นเนาะกดบางทีก็ไปแคปหน้าจอบ้างกดเรียก Siri บ้างหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเต็น iMode ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ